พักนะก็ที่อาศัยที่ตลาดครับมันมีที่ที่นอนอยู่แต่ที่นี่มันไม่ใช่ว่าที่เหมาะสมที่เราจะนอนหรอกแต่มันก็พออาศัยได้คือเราไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครพออาศัยเขาก็บางทีเขาก็มีน้ำใจอนุอันนี้มาให้วันในบ้านส่วนมากเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีต้นทุนที่จะไปเริ่มชีวิตใหม่ในฐานะผัดจีเองเงื่อนไขสำคัญที่มันเป็นตัวที่จะทำให้เขาเปลี่ยนได้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องงานนะครับพอได้งานมันก็จะได้รายได้ใช่ไหมครับก็ได้เงินทองมานะครับพอได้เงินทองเนี่ยมันก็นำไปสู่ในเรื่องของการขยับนะครับปรับเปลี่ยนวิถีของเขาแม้แต่เรื่องของการที่จะนำไปสู่การตัดสินใจที่จะเปลี่ยนผ่านชีวิตตัวเองจากชีวิตไร้บ้านเนี่ยนะครับมาเป็นคนมีบ้านเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนคือหนึ่งเราไม่ต้องไปวิ่งเก็บขอข้าวกล่องเขาเราก็พอมีตังเก็บที่ว่าเราจะไปอาบน้ำเราจะซื้อข้าวกินได้ไม่ต้องไปนั่งยืนเฝ้าแถวเป็นชั่วโมงชั่วโมงกับเขาอ่ะภูมิใจค่ะคือตอนนี้คือว่ายังไงเราก็มีห้องเช่านะมีที่อาบน้ำมีที่พักอะไรเนี่ยเราไม่ต้องไปเร่ร่อนอย่างเงี้ยพี่อยากจะมีเตาแก๊สสักอันนึงแล้วก็ทอดไก่ไข่กับนึ่งข้าวเหนียวตอนเช้าง่ายสุดแล้ว